แม่จะไปไหนครับก็แม่จะเอาเล่มทะเบียนรถมาเก็บไว้ในรถไงลูกเนี่ยแม่เพิ่งได้รับข้อความนี้ทางแชทอะลูกพรุ่งนี้ตำรวจเริ่มตั้งด่านตรวจสำเนาทะเบียนรถทั่วประเทศนะครับใครขับรถหรือขี่มอเตอร์ไซค์ถ่ายสำเนาทะเบียนรถและพ.ร.บ.ไว้พรุ่งนี้ระวังหน่อยถ้าไม่มีปรับอย่างละ 2,000 นะครับเดี๋ยวนะแม่ข่าวที่ได้รับทางแชทแบบนี้ผมก็ได้เหมือนกันมันเป็นทั้งเรื่องจริงและไม่จริงนะครับฮะยังไงอ่ะพี่แชมป์หมายความว่าไงลูกเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับทางตำรวจจราจรไม่ได้มีนโยบายในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับอ้าวงี้ข่าวที่แชร์กับทางแชทก็มีความมั่วเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้แม่ไม่ต้องพกเล่มทะเบียนใส่ในรถแล้วก็ได้ใช่ไหมลูกไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับในส่วนของทะเบียนรถต้องพกติดรถไว้นะครับแม่แต่ไม่ต้องพกเล่มจริงไว้นะครับแค่ถ่ายเอกสารไว้ก็พอแล้วเพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของรถคันนั้นๆนะครับเล่มทะเบียนรถแบบนี้ที่ต้องถ่ายไว้อะมันจะพอรถเก๋งหรือว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยอะลูกต้องพกไว้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เลยครับแม่อย่างที่บอกแหละครับถ่ายเอกสารก็พอแล้วตัวจริงเก็บไว้ที่บ้านเพราะถ้าเกิดรถหายหรือไฟไหม้กับรถก็ยังมีเอกสารอยู่กับเรามันไม่ได้หายไปทั้งสองอย่างแค่เล่มทะเบียนตัวจริงอยู่ในรถก็จะเสี่ยงต่อการถูกปลอมแปลงเอกสารเพื่อการโอนลอยรถได้นะครับมันชัวร์หรือเปล่าวิแชมป์เรื่องนี้ชัวร์สิครับแม่ผมเรียนกฎหมายนะครับมีข่าวลือเยอะมากแต่มีหลายคนยังไม่รู้ข้อมูลนี้ชัวร์แล้วอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ yeah.